ไฟแรงถึงการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานซึ่งคอนเซปต์ Green Building กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะวณิมลสงคดีนะคะทำอยู่ในส่วนดีไซน์ของบริษัท 760i Architect ค่ะคอนเซปต์หลักของงานส่วนใหญ่ที่ทำมาเนี่ยทางลูกค้าก็จะมีส่วนโจทย์ตั้งต้นก็คือGreen Building อะค่ะโดยมากจะเป็นคอนเซปต์ตั้งต้นหลักเลยก่อนการออกแบบแรงบันดาลใจที่เรานำมาใช้ในการออกแบบส่วนใหญ่ก็จะมาจากธรรมชาติแต่ก่อนที่เราจะออกแบบเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจถึงแนววัสดุสิ่งต่างๆที่จะนำมาใช้ในส่วนของการออกแบบค่ะสินค้าของ Interface สาเหตุที่เลือกใช้เป็นส่วนหลักเลยเนี่ยก็คือมีรูปแบบสีสันลวดลายค่อนข้างเยอะตอบโจทย์ที่จะนำมาใช้กับคอนเซปต์ได้มากค่ะวัสดุของอินเทอร์เฟซที่เขาใช้ทำพรมเนี่ยโดยมากจะเป็นวัสดุที่ใช้การรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมของวัสดุเป็นส่วนหลักใหญ่ก็เลยชื่นชอบโปรดักต์ตรงนี้ค่ะตัวใยของเส้นพรมเนี่ยก็จะไม่เก็บฝุ่นแล้วก็เชื้อแบคทีเรียค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทีมเซอร์วิสที่ค่อนข้างเร็วบริการที่ดีค่ะเรียกได้ว่าพรมแผ่นของอินเทอร์เฟซตอบโจทย์ของงานดีไซน์และฟังก์ชันของการใช้งานได้อย่างลงตัวค่ะติดตามเพื่อนคนนี้ของเรานะครับมิสเตอร์ผมได้ทุกเทปของรายการเราเลยนะครับช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมก็ชอบทางเราก็ชอบนะคะช่วง Get Idea ค่ะครับเอาละครับวันนี้ช่วง Get Idea ของเรานะครับมาจากคุณเตยนะครับถามว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือก่อนนอนเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าเวลาก่อนนอนเนี่ยแสงไฟนะครับมีส่วนกับการอ่านหนังสือมากเพราะว่าบางทีเนี่ยมืดเกินไปก็รู้สึกไม่ดีไม่ดีสายตาสว่างเกินไปก็นอนไม่หลับนะครับแสงไฟที่เหมาะกับการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นยังไงครับพี่ตุ้มหรือว่ามีลักษณะของโคมไฟหรือว่าหลอดไฟยังไงมั่งที่มาใช้ได้ในการออกแบบครับครับก็เอาเรื่องของแสงไฟก่อนนะครับแสงไฟเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับแล้วก็ไฟสำหรับอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ต้องให้แสงสว่างที่มันเหมาะกับการอ่านหนังสือสว่างไปก็ไม่ดีถูกต้องครับ40วัตต์เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วเป็นแสงเดย์ไลท์นะครับก็เป็นแสงที่คล้ายๆกับแสงธรรมชาติของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ถนอมสายตาแล้วก็สบายตาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมีพวก LED นะครับเราจะมีพวกสวิตช์ดิมเมอร์ที่สามารถหรี่แล้วก็เร่งแสงไฟเนี่ยให้มันสามารถพอดีพอดีกับการอ่านได้ลักษณะของโคมที่เหมาะสมที่สุดในการอ่านหนังสือนะครับเราจะเรียกว่า reading light ก็จะเป็นชนิดของไฟที่สามารถปรับองศาได้แล้วมันก็จะยื่นออกมาหน่อยๆนะครับเป็นแขนก็ได้หรือเป็นลักษณะของเป็นตัวขาสวิงก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะปรับให้มันเข้าไปที่หนังสือเราจะได้ความสว่างจากการที่แสงเนี่ยไปกระทบหนังสือแล้วเข้าตาเราตัวนั้นเป็นการอ่านที่ถูกต้องอีกอย่างนึงละกันนะครับในฐานะเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันนะฮะหลังๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น e-book นะฮะเราอาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือเป็นร้อยๆพันเล่มแล้วตัวนี้ราคาถูกมากจากพวก Kindle Amazon แต่จริงๆน่าจะบอกว่าทำไมมี iPad แล้วอ่านได้มั้ย iPad นี่มันมีแสงจากตัวมันเวลาที่อ่านนานๆนะครับหนังสือที่แบบเป็นตัวหนังสือจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะฉะนั้นเนี่ยลองหา e-book ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มต้นราคา 2-3,000 บาทนั่นเองคือแสงมันจะนุ่มนวลกว่าการสะท้อนเข้าตาเนี่ยจะดีกว่าอีบุ๊กนี่คือเหมือนกับเป็นกระดาษเลยครับพี่ตุ้มครับคือถ้าไม่มีแสงอ่านไม่ได้เลยคือต้องใช้แสงเหมือนกับเป็นกระดาษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่แบบว่าพอทันสมัยหน่อยนะฮะก็ลองไปซื้อมาดูแล้วกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสมมติมีคำถามนะครับหรือว่าอยากให้เราออกแบบนะครับช่องทางเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook รายการนะครับขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ครับ0818802230นะครับผมรอโจทย์อยู่นะฮะโจทย์ที่มันท้าทายถ้าเกิดสมมติว่ามันยากมากที่อื่นเนี่ยไม่รับทำมาที่นี่เลยครับมาที่นี่เลยเราทำค่ะเราตอบไม่ได้เราก็จะบอกว่าตอบไม่ได้นะครับคุยกันเพลินมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าเวลาเนี่ยเรียกไทม์ฟลายนะครับเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ The Cento อ่อนนุชวงแหวนจาก AP ครับค่ะและเสื้อผ้าสวยๆของเกนนะคะจากมินทีค่ะของหนุ่มๆจากนี่ครับ Energy นะครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลาแล้วครับ